ครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำชุดระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ในรถ Toyota Camry นั่นเองครับซึ่งรถ Toyota รุ่นนี้ครับออกแบบมาให้การขับขี่และฟีลลิ่งในการนั่งเนี่ยมีความนุ่มสบายครับและให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมจากเซตระบบเครื่องเสียงใหม่ที่เราจะติดตั้งในวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเซตระบบเครื่องเสียงเซตนี้กันครับคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมก็ต้องมาพร้อมกับชุดลำโพงคุณภาพสูงจาก JL Audio ซึ่งคันนี้เราได้ติดตั้งชุดลำโพง JL ที่เป็นรุ่น C1 ครับโดดเด่นในด้านของการให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่นและทรงพลังทำให้ทุกเพลงผู้ชมจะได้ประสบการณ์การฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบครับซึ่งในเซตนี้มีการติดตั้งชุดลำโพงทั้งหมด2รุ่นด้วยกันครับเซตสำหรับชุดลำโพงติดตั้งคู่หน้าเราเลือกใช้ลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นครับเขาจะมีการแยกกันของชุดลำโพง Twitter ขนาด1นิ้วแบบนี้มาให้ครับจับคู่กันกับตัวชุดลำโพง Mid-range นะครับลำโพงเสียงกลางไซส์ 6.5 นิ้วให้พลังเสียงเบสได้ลึกและต่อเนื่องกันครับมาที่ลำโพงคู่หลังเราเลือกใช้เป็นลำโพงโคแอคนะครับลำโพง2ทางที่รวมเอาครับข้อดีของชุดลำโพง Twitter และ Woofer รวมเข้าด้วยกันทำให้ตำแหน่งเดียวเนี่ยสามารถถ่ายทอดเสียงได้อย่างครบทุกย่านความถี่เลยครับและถัดมายังได้ติดตั้งเจ้าตัว Active Subwoofer with DSP ครับ Digital Signal Processor ซึ่งจะช่วยให้ระบบเสียงถูกปรับแต่งให้ได้เสียงเบสที่ละเอียดและชัดเจนเพิ่มความลึกและมิติของเสียงและข้อดีอย่างนึงครับเขายังมาพร้อมกับชุด Amplifiers แบบ4 Channel ภายในตัวด้วยครับสำหรับการไปขับตัวชุดลำโพงใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปซึ่งจะช่วยให้ครับการปรับแต่งเสียงทั้งเสียงเบสเสียงกลางแหลมทำได้อย่างครบถ้วนและไปในทิศทางเดียวกันครับเรามาถึงขั้นตอนในการติดตั้งตัวชุดลำโพงใหม่แล้วนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังติดตั้งในลักษณะแบบเดียวกันครับซึ่งจะมีความเรียบร้อยและลงตัวนะครับในช่องตำแหน่งการติดตั้งเดิมของเขาเริ่มต้นกันที่คู่หน้ากันก่อนเลยครับคันนี้เราเลือกใช้ลำโพงแบบ2ทางแยกชิ้นนะครับก็จะมีการแยกกันของชุดลำโพง Twitter ขนาด1นิ้วครับติดตั้งเข้าที่ตำแหน่งบนคอนโซลแดชบอร์ดนะครับใส่ในช่องตำแหน่งเดิมได้อย่างเรียบร้อยเลยครับและส่วนที่ประตูตัวนี้เป็นหน้าที่ของการติดตั้งลำโพงวูฟเฟอร์ครับที่จะให้พลังเสียงเบสที่มีความหนักแน่นมีความกระชับหากใครที่ชอบเสียงเบสแบบแน่นๆนะครับตำแหน่งตัวนี้ถือว่าสำคัญมากๆด้วยครับและคันนี้เรายังมีการเสริมด้วยชุดอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปที่ประตูครับเพื่อช่วยให้ประตูนั้นมีความเป็นเหมือนกับตู้ลำโพงที่มีความหนาและปิดสนิทมากยิ่งขึ้นครับซึ่งแน่นอนครับจะเสริมทำให้ลำโพงวูฟเฟอร์ตัวนี้ครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรถ4ประตูแบบซีดานอยากจะเพิ่มพลังเสียงเบสครับผมขอแนะนำแบบคันนี้เลยครับคันนี้เราได้เลือกการติดตั้ง Active Subwoofer ซึ่งเป็นซับที่มาพร้อมกับ Amplifiers นะครับไปขับตัวชุดลำโพงและตัวซับเขาเองยังมาพร้อมกับซับขนาด8นิ้วเพื่อเพิ่มพลังเสียงเบสให้การฟังนั้นหนักแน่นมากยิ่งขึ้นครับตำแหน่งการติดตั้งที่ดูลงตัวและเหมาะสมสำหรับรถแบบนี้นะครับเราเลือกติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้เบาะฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับซึ่งสามารถติดเข้าไปได้ลึกและขนาดของเขาก็ไม่ใหญ่มากจนเกินไปไม่กระทบกับการสไลด์เบาะสามารถติดตั้งในลักษณะแบบนี้ได้พอดีเลยครับและให้คุณภาพเสียงที่ดีเดี๋ยวผมจะมีการจูนเสียงผ่าน PC ครับให้เสียงนั้นมีความใสมากยิ่งขึ้นรายละเอียดเสียงดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับ